ัดงาน Facebook FA ไปนะคะซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นงานการประชุมทางด้าน Developer ครั้งใหญ่ประจำปีของทางค่ายเขาซึ่งถ้าพูดถึง Facebook เนี่ยไม่ได้มีแค่ product เว็บไซต์ Facebook เท่านั้นแต่รวมถึง Messenger เอ่ย WhatsApp Instagram นี่ก็ใช่และแน่นอนค่ะเมื่อจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ก็ต้องมีของใหม่พร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจมาให้ลองเล่นส่วนจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะเริ่มต้นงานนี้ทาง Facebook ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยหลังจากที่มีประเด็นของข้อมูลผู้ใช้งานหลุดออกมาจนเป็นเหตุของแคมเปญ Hashtag Delete Facebook กันไปเนาะงานนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กยังคงออกมาย้ำว่าหัวใจของ Facebook คือผู้ใช้งานทุกคนนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเชื่อมโยงทุกคนเข้าหากันใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการทำเพื่อสิ่งนี้แม้ว่าจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ยังอยู่บนพื้นฐานของความต้องการให้เกิดเรื่องดีๆขึ้นดังนั้นหลังจากนี้เนี่ยจะมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุง Facebook เองจะวางแผนในเชิงรุกมากขึ้นไม่ใช่เชิงรับเหมือนแต่ก่อนพร้อมสัญญาว่าจะปกป้องข้อมูลแล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของเราให้ดีที่สุดซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่ออกมาสอดคล้องกันเลยก็คือฟีเจอร์ใหม่ของ Facebook wow. ฟีเจอร์นี้มีชื่อว่า Clear History ค่ะต้องบอกแบบนี้นะว่าเวลาที่เราเข้า Facebook ไม่ว่าเราจะไปกดไลค์ไปคอมเมนต์หรือว่าไปเสิร์ชหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทาง Facebook เขาจะมีการเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้ทั้งหมดซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะดีลีทข้อมูลเหล่านี้ไปบ้างจากพวกไทม์ไลน์ต่างๆแต่มันก็ยังอยู่ในระบบของ Facebook อยู่ดีเพราะ Facebook จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการรู้จักตัวตนของเราแล้วก็นำเสนอสิ่งที่เราน่าจะสนใจแต่ต่อจากนี้ค่ะเขาจะเสนอทางเลือกให้เราสามารถลบข้อมูลเหล่านั้นได้แล้วโดยการลบข้อมูลนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเพราะแม้การลบข้อมูลเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยและก็มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแต่ในทางกลับกันเมื่อข้อมูลเหล่านั้นหายไป Facebook จะรู้จักเราน้อยลงนั่นหมายความว่าสิ่งต่างๆที่ Facebook จะคัดกรองตามความสนใจของเราเนี่ยก็จะทำได้แย่ขึ้นด้วยรวมถึงถ้าเกิดเราลบการเชื่อมต่อของแอปพลิเคชัน Third Party ต่างๆออกไปครั้งถัดมาถ้าเกิดจะมีการเข้าใช้งานบางทีก็ต้องทำการล็อกอินใหม่ซึ่งอาจจะกวนใจใครหลายๆคนอยู่ค่ะนอกเหนือจากเรื่องซีเรียสแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของความสนุกใส่มาให้กลับไปที่ธีมของ Facebook ที่บอกว่าอยากเชื่อมโยงผู้คนให้เข้าถึงกันผู้คนชอบอะไรคะการแชร์ถูกไหมไม่ใช่เปียแชร์นะคนละเรื่องการแชร์เนื้อหาดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาวิดีโอที่เราดูกันเยอะขึ้นในปัจจุบัน Facebook เขาก็เลยตั้งฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Watch Party ขึ้นมาค่ะงานนี้สามารถดูวิดีโอพร้อมกับเพื่อนๆได้แบบเรียลไทม์แสดงความคิดเห็นจะส่งไลค์จะส่งหน้าโกรธได้ทุกอย่างสามารถดูพร้อมกันได้แบบนี้ก็จะอินกันมากขึ้นแล้วก็สามารถเก็บคอมเมนต์ซักถามตอบข้อสงสัยกันได้แบบเต็มๆด้วยค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้ไม่ได้มีให้ใช้แค่ส่วนตัวนะแต่ยังรวมถึงมีให้ใช้แบบกรุ๊ปด้วยล่ะ wow. อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ว้าวไม่เบายังมาต่อกับคอนเซปต์เรื่องของการ connecting people โนเกียหรือเปล่าไม่ใช่ connect ให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่ร่วมกันค่ะ Facebook บอกว่าตอนนี้มีผู้ใช้งานราว200ล้านยูเซอร์มากนะที่โสดและอยู่บน Facebookเขารู้ได้ไงอ่ะคือบางทีบางคนมีแฟนก็ไม่ได้ขึ้นสเตตัสเลยป่ะแต่เอาเป็นว่าเขาบอกว่ามีประมาณนั้นนะคะซึ่งมันเยอะมากเลยจัดฟีเจอร์เดทติ้งขึ้นมาค่ะฟีเจอร์นี้ยังไม่เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะตามมาอีกไม่นานนี้เนาะหลักการของฟีเจอร์นี้คือเราต้องเข้าไปที่โปรไฟล์ Facebook ของเราแล้วก็เข้าไปสมัครโปรไฟล์ในการหาคู่แยกออกไปอีกทีนะคะหลังจากนั้น Facebook จะดูความแมทช์ในเรื่องของความสนใจของเราซึ่งแน่นอนค่ะเราใช้ Facebook เนี่ยเข้าออกเว็บไหนชอบกีฬาแบบไหนชอบกินอะไรเช็คอินที่ไหนบ้างข้อมูลทุกอย่างเหล่านี้ Facebook เขามีอยู่แล้วเมื่อมีบุคคลที่น่าจะเข้าตาแล้วงานนี้เราสามารถเข้าไปดูรูปดูไลฟ์สไตล์เขาได้ว่าเอ๊ะมันใช่แบบที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าใช่ก็สามารถกดแชทไปคุยกันได้แต่แชทเนี่ยจะเป็นแค่การพิมพ์ข้อความหากันเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของทั้ง2ฝ่ายนะคะและที่สำคัญคือทั้งหน้าแชทแล้วก็รวมถึงหน้าที่ใช้หาคู่เนี่ยจะแยกออกจาก Facebook แล้วก็ Messenger ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องของความเป็นส่วนตัวค่ะ wow. ส่วนหลายๆคนที่ถามว่าแล้วแบบนี้เดทติ้งของ Facebook มันจะต่างกับแอปพลิเคชันอื่นๆยังไงอันนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าความต่างคือเขาต้องการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวไม่ใช่แค่แบบว่าเออนะเจอกันเดทกันแล้วก็จบเป็นครั้งๆไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความสัมพันธ์ระยะยาวก็ลองมา Facebook ค่ะส่วนจะทำได้จริงตามนี้หรือไม่เดี๋ยวรอดูนะคะนอกเหนือจากฝั่ง Facebook แล้วเนี่ยมาต่อที่ฝั่งของ Messenger บ้างค่ะสำหรับแอปแชทอย่าง
างเมสเซนเจอร์งานนี้มีการปรับมาเยอะเหมือนกันเริ่มต้นด้วยการปรับหน้าตาโดยรวมให้ดูใช้งานง่ายแล้วก็เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเจอกับ M แล้วเนาะM ไม่ใช่ M and M แต่อย่างใดแต่เป็นผู้ช่วยคนใหม่ของทาง Facebook คล้ายๆกับ Siri หรือว่า Google Assistant นั่นแหละค่ะตอนนี้เนี่ย M กำลังเตรียมจะเพิ่มความสามารถให้แปลภาษาได้กับ M Translation ซึ่งการแปลนี้จะเป็นการแปลใน Marketplace หมายความว่าถ้าเกิดเรากำลังจะไปซื้อของต่างๆแล้วมีการคุยผ่านทางแอป Messenger M จะขึ้นมาช่วยแปลภาษาให้เราทันทีตอนนี้เนี่ย M รองรับแค่2ภาษาเบื้องต้นก็คืออังกฤษกับสเปนก่อนนะแล้วก็รองรับแค่ผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนี้จะขยายให้ทุกคนได้ใช้งานกันต่อไปค่ะถ้าเกิดเป็นจริงตามนี้เนี่ยสบายเลยค่ะการช้อปปิ้งของเราจะไม่หยุดอยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นเตรียมบัตรเครดิตเอาไว้ได้เลยส่วนอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเป็นที่รู้กันดีนะว่า Facebook เนี่ยสนใจเรื่องของ AR หรือว่า Augmented Reality มาสักพักแล้วล่าสุดค่ะ Facebook เตรียมเปิดฟีเจอร์ AR มาให้ได้ใช้กันใน Messenger ซึ่งอันนี้ยังคงเป็นฟีเจอร์ในการขายของอยู่เหมือนเดิมยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเราไปคุยกับร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็สามารถส่งไฟล์ที่เป็น AR มาให้เราดูผ่านกล้องมือถือได้เลยว่าถ้าเอาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นมาวางเอาไว้ในบ้านเราตำแหน่งแบบนี้ไซส์เฟอร์นิเจอร์ขนาดนี้สีนี้มันจะเข้ากับบ้านเราหรือเปล่าเห็นไหมง่ายจบครบทุกมิติเลยค่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งโปรดักต์ที่หลายๆคนให้ความสนใจก็คือ IG หรือว่า Instagram ค่ะ Instagram ถือว่าเป็นที่รวบรวมรูปและก็รวบรวมแหล่งแรงบันดาลใจเนาะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เขาจะมีการปรับหน้าตาสมัยค่ะทำให้ Instagram เนี่ยในหน้าของ Explore ค้นหาได้ง่ายขึ้นมีหมวดหมู่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและก็ดูสบายตาขึ้นด้วยนี่ยังไม่นับเรื่องของฟีเจอร์อื่นๆอย่างวิดีโอแชทที่ต่อจากนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องอยู่คนเดียวใน IG อีกต่อไปเพราะว่าสามารถแชทกับเพื่อนได้ไม่ว่าจะเป็นการแชทแบบ1ต่อ1หรือว่าการแชทแบบกลุ่มค่ะส่วนอีกหนึ่งฟีเจอร์อันนี้คิวมากเลยนอกจากที่ฝั่ง Messenger เขาจะมี AR ใช้แล้วนะในฝั่งของ IG ก็มี AR Camera Effect ใช้เหมือนกันงานนี้เนี่ยเราจะได้ใช้งาน AR บน IG ทำให้ถ่ายภาพทำสตอรี่ได้อินยิ่งขึ้นค่ะ wow. นี่แหละคือฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจของ Facebook Messenger แล้วก็รวมถึง Instagram ยังไงเตรียมรอใช้กันได้เลยค่ะ